สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมื้อนี้ก็เผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาออมไก่ค่ะแกงออมไก่ใส่ใบหอมใส่บักเขือนะคะพี่น้องแล้วก็มื้อนี้ยาจะใส่ใบยี่หร่าค่ะแทนผักอีตูหรือใบแมงลักนะคะพี่น้องนะคะส่วนผสมก็จะมีใบหอมใบยี่หร่านะคะไก่สับค่ะมะเขือค่ะอันนี้ก็คือตะไคร้ใบมะกรูดใส่มันเหลือซื่อๆนะคะพี่น้องอย่าลืมใส่ไปแล้วก็อันนี้ค่ะที่เด็ดหอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะอันนี้อ่ะตะไคร้น้ําด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้จะเสน่ห์อันนี้นะคะเน้นตะไคร้กับหอมแดงค่ะกับเทียมกับบ่ปานใดค่ะบ่พริกกับบ่ปานใดค่ะพี่น้องคณะบ่ปานใดกับเต็มถ้วยโจโก้แล้วค่ะบ่พริกค่ะมาค่ะก่อนอื่นเหมือนเดิมค่ะผัดพริกแกงให้หอมค่ะทุกครั้งพี่น้องก็จะเคยเห็นเคยสูงนะคะว่าเขาเรียกเห็ดอาหารอีสานบ้านเฮานี่ค่ะประเภทอันนี้ค่ะเลือกตัวพริกให้หอมก่อนค่ะอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องบ่จําเป็นต้องขัวทุกคนนะคะบางคนบ่ต้องขัวก็ได้ค่ะแต่เฮาอยากให้เครื่องแกงมันหอมเวลาเฮาสดน้ํานะคะก็สิขัวก่อนค่ะถ้าเป็นแกงไทยๆแน่หรือผัดแกงเผ็ดแน่ก็สิใส่น้ํามันเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้แกงอีสานบ้านเฮาค่ะก็เติมน้ําลงไปค่ะหลังจากคั่วจนมีกลิ่นหอมแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ไก่ลงไปค่ะตำด้วยตะไคร้กับใบมะกรูดตะไคร้มันเหลือจ้ะพี่น้องเหลือจะพี่ย่องต่ำนะคะเราจะใส่มากๆซื่อๆให้มีความหอมความแซ่บนะคะจากนั้นค่ะรวนไก่ให้สุกค่ะให้สุดลุ่มไฟค่ะพี่น้องบ่ต้องซุปดีปานใดค่ะเพื่อเติมน้ำลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเติมไปตอนนี้เลยค่ะมันจะมีกลิ่นข้าวนะคะน้ำแกงเข้านะคะมันจะข้าวเวลาเข้าสุดน้ำนะคะแต่ว่าบางคนก็ชินแล้วอาจจะความข้าวอาจจะคิดว่ามันหน่อยไปนะคะแต่สำหรับเราเวลาเข้ากินนะคะเข้าจะหูเลยว่ามันจะมีความข้าวออกมาค่ะมันนี่เป็นอมด้วยค่ะพี่น้องใส่ข้าวขัวรวนให้สุกสักนิดนึงค่ะสะดุ้งไฟค่ะให้เติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำทอดหัวไก่ด้วยจ้ะเพราะว่าวันนี้เราจะทำเป็นแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมของอีสานบ้านเฮาจะบ่เฮ็ดแบบว่าน้ำร้ายนะคะจะทำแบบน้ำคลุกคลิกค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่สิ่งแรกใส่ลงไปเลยค่ะคือผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปก่อนค่ะพี่น้องอันนี้คือตัวซอยค่ะฟรีเมอร์บะหมี่ก็ต้องพึ่งตัวนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะรอให้น้ําเดือดจะข้าวนึงค่ะพี่น้องตบให้ใกล้สุกนะคะค่อยมาปรุงกันต่อจ้าพอต้มมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนใกล้เริ่มสุกค่ะแล้วก็ช้อนฟองออกหน่อยนึงค่ะฟองอันนี้คือฟองผงน้ําเลือดไก่ฟองมันไก่นะคะพี่น้องช้อนออกสักหน่อยนึงเนาะค่ะแล้วเราก็เติมน้ำปลาลงไปหนึ่งคัพทีพอค่ะส่วนน้ำปลาเนาะค่ะยางที่ย่อเคยบอกค่ะโมจำเป็นว่าต้องใส่ทุกคนนะคะเอาที่เราชอบผู้ใดกินก็ใส่ลงไปมักกินบ้างมักความแซมนะคะแต่บางคนบ่กินก็บ่ต้องใส่นะคะพี่น้องอาหารอีสานบางชนิดบ่ต้องใส่น้ำปลาก็แซ่บค่ะนะคะแต่ว่าที่ขาบ่ได้เลยคือตำบักหุ่งนี่นะคะคือตำปลาเนี่ยแต่คือต้องใส่นะคะอย่างแกงอ้อมแกงเพชรแกงขัวแกงบ้านเฮาสิบ่ต้องใส่ก็ได้ด้วยค่ะถ้าผู้ใดบ่มักตามด้วยชูรสสลายแซ่บหลายนัวหลายค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บ่คือไผ่ค่ะเราจะใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนชานะคะ
อันนี้คือพี่น้องบ่กินมันก็บ่ต้องใส่บ่ต้องเฮ็ดตามค่ะนะคะปรับให้ถูกปากเจ้าของแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงค่ะนะคะอันนี้คือความชอบส่วนตัวค่ะเพราะว่ากระเพราเยี่ยวบ่เคยเน้นชูรสปานใดค่ะแต่ว่าจะเน้นผงปรุงรสแล้วก็ตรงว่าการข้าวหวานปลาแหลมก็เลยจะใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะไม่ได้ใส่เป็นแบบอาหารหวานจะสั่งเลยนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะใส่มะเขือลงไปมะเขือนี่ท่านกินเองค่ะคงลงเคเลเลยด้วยค่ะพี่น้องพอใส่มะเขือลงไปให้เปิดไฟแรงค่ะแล้วก็คนนะคะพยายามคนให้ความหอมทั่วถึงมะเขือนะคะหอมถึงเลยค่ะมะเขือหอมสีบ่ดำนะคะบ่สั่นก็เอาไปชากับน้ำมันก็ได้ค่ะพี่น้องตั้งน้ำมันให้เดือดๆแล้วเอามะเขือลงไปคนคุกคิกคุกคิกกระตักขึ้นค่ะมันก็จะบ่ดำนะคะแต่ว่าย่อขนาดแบบนี้มาก่อนค่ะก็คือเวลาใส่ลงไปไฟเราต้องถึงแล้วก็คนดูๆค่ะช่วงที่ใส่บะเขือนี่ห้ามเติมน้ำค่ะห้ามเฮ็ดอีหยังเฮ็ดที่เกี่ยวก็ว่าใส่ลงไปแล้วไฟสิอ่อนหรือว่าตังท้องสิบ่ฮ้อนอย่าเฮ็ดค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะดำนะคะให้ไฟแห้งสุดๆเลยค่ะเท่าที่เตาห้องแห้งนะคะพี่น้องแล้วก็คนจะสิค่ะนะคะคนไปเรื่อยๆจนมันแต่ว่าบะเขือห้าสุกนะคะพี่น้องค่อยเซาคนนะคะนี่ค่ะมันแต่ว่าบะเขือเข้านี่ทั่วถึงเบิดแล้วที่สำคัญด้วยค่ะคือน้ำมันต้องได้น้ำด้วยค่ะน้ำนี่ต้องให้ท่วมน้ำผ่าถ้าน้ำบ่ท่วมคนจึงได้กับบ่ได้ด้วยค่ะพี่น้องคนไปเรื่อยๆค่ะถ้าเข้าบ่ท่วมถิ่มลงไปเรื่อยแล้วก็ปิดฟ้าไว้อย่างเดียวในบ่เสือห้องสีดำค่ะเพราะว่ามันบ่ทั่วถึงค่ะหอมหอนนะคะเป็นคนแบบนี้ค่ะนี่บ่เสือเราก็จะเม็ดไม่ดำนะคะแบบที่สีเลยค่ะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนี้ค่ะจะต้มไปเรื่อยๆให้เปลือกเข้าเปื่อยค่ะมักเปื่อยมากเปื่อยหน่อยก็ตามใจเข้าเลยด้วยค่ะพี่น้องจะมักแบบทอดกรุบๆกับซันนี่กับใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะขออนุญาตชิมนิดนึงค่ะแซ่บแซ่บจริงๆแซ่บอีหลีได้พี่น้องบ่ได้แกงว่าบ่ได้แกงว่าซิ่มหรอแซ่บว่าสันบ่แม่นเด้ค่ะอันนี้แซ่บอีหลีค่ะเพราะว่าย่าเป็นคนหิดแบบว่าเฮ็ดกับเผาเนี่ยทําบ่แซ่บย่าก็สิปรุงให้เห็นเลยสิเติมอีหยังย่าก็สิใส่ให้เห็นเลยค่ะตอนนี้พอดีนะคะปิดท้ายด้วยใบหอมแล้วก็ใบยี่หร่าค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วย่าพี่น้องจะสังเกตว่ามันจะเป็นโคโลเคเลสินะคะได้จะชอบแบบนี้ชอบข้าวคั่วที่เป็นแบบว่าโคโลเคเลสิเลยเพราะว่าเวลากินมันจะกรุบกรุบนะคะพี่น้องนะคะมันจะอันนี้คือความชอบใช้ความชอบมันเลยค่ะบางคนจะมักแบบว่าตำให้ละเอียดบดนุ่มๆนะคะแต่ว่าย่าชอบแบบนี้สิค่ะพี่น้องเมนูนี้เต็มสิบค่ะบ่คะเอาละค่ะแค่นี้ก็ปิดไฟค่ะพี่น้องกินได้เลยค่ะโอ้ยหอมฮวนฮวนค่ะพี่น้องเป็นอันเสร็จค่ะแกงอ่อมไก่ใส่มะเขือนะคะพี่น้องใส่ใบหอมค่ะปิดท้ายด้วยข้าวคั่วหอมๆค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะไปตั้งให้เบิ่งมองแจ้งๆจ้าเอาละค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะอ่อมไก่ใส่มะเขือใส่ใบหอมค่ะพี่น้องใส่ใบยี่หร่าหน่อยนึงค่ะปิดท้ายด้วยข้าวคั่วหอมๆค่ะพี่น้องกําลังหอนๆคั่วๆค่ะเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องที่กินย่ําได้ก็บ่เคยเบื่อค่ะข้าวเหนียวหอนๆมาคุยบังค่ะพี่น้องนะคะหรือตําบักหุ่งเผ็ดๆบังค่ะวิธีทําก็เฮ็ดให้เหี่ยวเบิ่งเฮ็ดให้เบิ่งนะคะพี่น้องปรับให้ถูกปากเจ้าของนะคะเฮ็ดจังได๋ให้มันแซ่บมันนัวก็เฮ็ดได้ค่ะปรับให้มันถูกปากผู้ใดบ่มักน้ำตาลก็บ่ต้องใส่เด้อค่ะอย่าใส่ไป1ช้อนชามันจะมีความหวานปลาแหลมปลาแหลมนิดๆแซ่บปานหยังค่ะพี่น้องและที่สำคัญจะหอมข้าวคั่วกับใบยี่หร่าอันนี้คือสุดยอดของอาหารเด้อค่ะพี่น้องคือสุดยอดของความหอมค่ะพี่น้องนะคะ
นี่ค่ะกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะอาหารอีสานบ้านเฮากินยามใดก็แซ่บจะเปลี่ยนจากไก่เป็นหมูเป็นเนื้อก็ได้นะคะหรือจะเป็นปลาก็ได้ค่ะแต่ว่าอยู่นี่เขาเจ้ามีแต่ไก่นะคะพี่น้องอยากเลยดัดแปลงไก่ต่างๆอยู่นะคะได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องเอาละค่ะขอพูดหลายๆทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจเด้อจากพี่น้องมาค่ะเอาถวยเอาบวงเอาเขามากินด้วยกันค่ะพี่น้องอ้อมไก่ใส่บักเขือใส่ใบยี่หร่าหอมๆค่ะปิดท้ายด้วยข้าวคั่วนี่ค่ะพี่น้องเป็นเม็ดโคโลคิเลเลยค่ะ